าไปกินเขารักษาช้าแล้วเขาบอกว่าหมอไม่มีให้รอหมอแต่การที่ไม่มีหมอผมว่าน่าจะส่งไปตัวไปโรงพยาบาลอื่นไม่ใช่ให้นอนรอแบบหลายนาทีที่แบบว่าเราโดนบาดแผลชะกันแล้วคือต้องรีบไปหาโรงพยาบาลที่ดีกว่าทีนี้ทางฝั่งหมอพยาบาลเขาก็บอกว่าเขาพยายามช่วยเต็มที่แต่ปั๊มหัวใจอยู่นานเหมือนกันใช่อันนี้ใช่ครับแต่คือตอนที่ผมไปถึงก็คือเห็นเขาผัดกันไอ้ CPR อะไรเนี่ยคือเขาก็ช่วยเต็มที่แหละแต่ก่อนที่ผมจะไปถึงอ่ะผมฟังจากหลายๆปากนะคือเราก็ฟังก็คือก็ใช้เวลานานเหมือนกันดีกว่าทำอะไรกว่าจะอะไรแต่ผมว่าถ้าหมอไม่มีหมอใหญ่ไม่อยู่น่าจะย้ายมาโรงพยาบาลปู่เจ้าก็ได้ที่มันใกล้กว่าหรืออะไรใช่ไหมพี่ไม่ต้องไปนอนรอหมอคือติดใจใช่ไหมเรื่องการระยะเวลาในการรักษารุ่นน้องของเราว่ามันเสียใจอ่ะพี่ครับมันน่าจะเร็วกว่านี้ครับเพราะชีวิตคนมันชีวิตเดียวพี่ครับแล้วอะไรที่ทำให้เราตัดสินกลุ่มเราตัดสินใจทำร้ายหมอบันดาลโทสะอะไรวะคืออันนี้ผมไม่ทราบนะพี่เพราะผมมาตอนแต่คือผมดูจากรุ่นน้องหรือเพื่อนน่าจะแบบผมเห็นจากคลิปนะพี่ก็คือน่าจะแบบเห็นมันร้องไห้อะไรเงี้ยน่าจะแบบบันดาลโทสะครับแบบพอน้องคนนี้เป็นเด็กที่ดีมากคือขายผักเรียนจบปริญญาตรีแล้วนะครับแต่คือว่าจะไปรับเนี่ยจะไปรับปริญญาแล้วแต่ตายก่อนครับคือเป็นเด็กที่ดีมากช่วยเหลือทุกคนใครเป็นคือมีแต่คนรักครับพี่ขนาดเมื่อวานเขาเสียคนทั้งตลาดมาหมดเลยนะพี่คือไม่ได้มีนิสัยเกเรไม่มีพี่แต่คือเขารักเพื่อนไปไหนไปกันครับไม่มีเลยพูดจาเพราะไม่มีพูดจาหยาบคายเป็นเด็กที่ทีนี้จุดที่ไปทำร้ายมันเป็นจุดทำไมมันถึงไปมีเหตุกันตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นทำไมไปมีเรื่องกันเรื่องของเรื่องก็คือเจ้าตัวเนี่ยคนที่ชื่อแฮกผมไม่คือไม่มีใครรู้จักนะพี่คนเนี้ยเพื่อนน้องผมก็ไม่รู้จักแต่คนชื่อแฮกเป็นเพื่อนกับเพื่อนผมมีทีนึงรุ่นพี่ผมพอมาบอกเพื่อนผมมีรุ่นพี่มีเรื่องก็เลยมาตามกันนะพี่แล้วก็แห่ไปแล้วก็ไปโดนแทงตายกลับมาครับเห็นว่ามันเป็นลักษณะของการแบบว่าเราจะไปใช้พื้นที่เขาแล้วเขาไม่ยอมแล้วทีเนี้ยก็มีการอันนี้ไม่ทราบเลยครับเพราะว่าคนชื่อแฮกเนี่ยผมไม่เคยเห็นหน้าไม่เคยรู้จักเลยครับมีเข้าไปที่ฐานที่มีเข้าไปพัวพันเรื่องยาเสพติดอะไรไม่มีครับน้องผมเช็คประวัติได้ขายผักเรียนอย่างเดียวไม่มีคนก่อนหน้านี้ที่เข้าไปคนไม่ใช่คนตายกลุ่มเพื่อนไม่มีครับพี่เพราะว่าผมพูดตรงนะไอ้คนชื่อแฮกเนี่ยเช็คได้ไม่มีรู้จักกับพวกผมเลยแต่คือก็ผ่านมาจากทางรุ่นพี่ผมอีกทีนึงแล้วก็มาตามน้องไปถ้าผมตื่นในวันนั้นนะน้องผมยังไม่ตายเพราะผมไม่ให้น้องอ่ะเอาชีวิตผมไปแลกกับไอ้คนพวกนี้หรอกครับตามไปทำอะไรตามไปช่วยมีเรื่องครับคือเป็นพวกเพื่อนของผมอีกทีนึงนี่แหละก็ไปตามน้องแล้วก็ไปกันเขาทะเลาะกันเรื่องอะไรปัญหาเขม่นกันนะครับเพราะทางนู้นเขาก็แบบผมรู้จักทรงผมนะน่าจะเรียนช่างเชิงอะไรอย่างเงี้ยพี่น่าจะทะเลาะกันก่อนอันนี้เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนไหมคะไม่มีครับรู้จักกับกลุ่มนี้มั้ยกลุ่มที่มีปัญหากันไม่รู้จักเลยครับไม่รู้เลยการแยกกันเป็นแก๊งเป็นอะไรคะไม่มีครับไม่มีที่เขาโพสต์หัวว่ามหาวงก็คือบ้านผมอยู่มหาวงกันมันก็ต้องเรียกมหาวงใช่ไหมพี่ไม่มีกลุ่มไม่มีแก๊งอะไรพี่ครับไอตอนที่ตามไปอีกโรงพยาบาลนึงในปู่เจ้าเนี่ยตอนนั้นอารมณ์มันยังขุ่นกันอยู่แล้วทำไมลูกก็รู้ว่าตรงนั้นเป็นโรงพยาบาลทำไมยังก็คือเรื่องผมฟังจากที่เพื่อนผมเล่านะเพื่อนผมอ่ะบางคนอ่ะเขาไม่ทราบว่าน้องอยู่โรงพยาบาลไหนบางทีก็ไปผิดโรงพยาบาลหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือผมฟังมานะก็ไปแล้วก็ไปเจอคู่อริก็เลยนัวเนียกันก็เหมือนสุ่มๆไปแล้วก็ไปเจอก็คือใช่แล้วก็ทางนั้นเขาก็ตีมาเก้าอี้ตีมามันก็โมโหใช่ไหมพี่มันก็สวนกันเป็นธรรมดาพี่ครับเขาก็รู้ดีว่าเขาทำอะไรพี่เขาเอาเรื่องเหมือนกันในโรงพยาบาลทีนี้ถ้าทั้งไม่ว่าฝ่ายไหนทั้งตำรวจด้วยจะเอาเรื่องหรือทางโรงพยาบาลพวกเราเป็นไงน้อมรับหรือว่าน้อมรับครับน้อมรับแต่คือถ้าไออะไรค่าเสียหายโรงพยาบาลที่ต้องซ่อมหรืออะไรผมก็อยากให้เป็นการต้องฝั่งนู้นก็ต้องซ่อมด้วยฝั่งนู้นและฝั่งผมรับผิดชอบร่วมกันใช่ครับการกระทำของแก๊งเราเรื่องหรือว่ารุ่นน้องที่ทำลงไปดูมันความรู้สึกเรามันดูรุนแรงกันไปดูแลครับครับแต่คือว่าจังหวะที่ผมไปผมก็ยังห้ามทันบอกให้กลับก็คือน้องๆยังกลับอยู่ก็ยังไม่งั้นมันจะแย่กว่านี้ไงพี่ครับเราจะไม่ห้ามไปใช่ครับยังบอกน้องๆยังฟังเราหน่อยยังไงนี่แต่คือจังหวะที่เราตะโกนตอนที่ช่วงแรกก็คือว่ามันไม่ทันแล้วมันต่อยตีกันไปแล้วไงพี่มันชุลมุนมันเยอะแล้วน้องรุ่นน้องเรามันเยอะไงพี่เราก็ไม่สามารถห้ามทุกคนได้ใช่ไหมพี่มันก็คอนโทรลไม่อยู่พี่ครับผมว่าผิดในส่วนหนึ่ง